ชื่อวิโรจน์ ไมตรีเวชได้พบว่ามีคอเลสเตอรอลในเลือดค่อนข้างสูงหมอจึงต้องให้ยาคือลิปิเตอร์กินมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรหมอก็เห็นว่าระดับคอเลสเตอรอลค่อนข้างจะควบคุมได้ดีอยู่ประมาณ180-190อะไรประมาณนี้ก็มีคนเอายาปั่นมาให้บอกว่าสามารถลดคอเลสเตอรอลและล้างหลอดเลือดให้สะอาดได้ก็กินบ้างไม่กินบ้างจนเมื่อได้ไปตรวจเลือดหาคอเลสเตอรอลตามปกติก็ปรากฏว่าผลที่ออกมานั่นคือระดับของคอเลสเตอรอลที่สูงคือประมาณเกือบ200ลดลงมาเหลือ130เศษก็เลยเริ่มกินยาปั่นใหม่เพราะว่ากะว่าจะไปตรวจเลือดหาคอเลสเตอรอลอีกประมาณเดือนหนึ่งหรือ2เดือนข้างหน้าถ้าผลปรากฏว่าระดับของคอเลสเตอรอลนั้นยังต่ำเหมือนเดิมก็แสดงว่ายาปั่นนี้ได้ผลจริงๆและในระหว่างที่ดื่มยาปั่นบ้างไม่ดื่มบ้างนั้นก็พยายามควบคุมอาหารเป็นปกติแต่หลังจากเห็นผลของคอเลสเตอรอลในเลือดที่มันต่ำก็เลยกินตามสบายนึกอยากกินก็กินเพื่อจะดูผลว่าสรรพคุณของยาปั่นที่ได้รับคำบอกเล่ามานั้นจริงแท้แค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตนะครับปกตินั้นก็เป็นคนที่มีความดันเลือดสูงพอสมควรตัวเองก็วัดความดันเลือดทุกวัน2เวลาคือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายแล้วก็วัดทั้งท่านั่งและท่านอนเพื่อจะดูว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนก่อนหน้านั้นท่านั่งความดันจะต่ำแต่ท่านอนจะสูงขึ้นมามากกว่าเกณฑ์ปกติเพราะการที่ความดันที่มันแตกต่างกันช่วงเช้ากับบ่ายก็ดีหรือท่านั่งและท่านอนก็ดีน่าจะเกิดจากเส้นเลือดมันเริ่มแข็งตัวมากขึ้นเพราะปกติเส้นเลือดของคนนั้นค่อยๆแข็งตัวตามวัยที่ผ่านไปหลังจากที่ดื่มยาปั่นก็เกิดข้อสังเกตว่าความดันช่วงเช้าที่เคยต่ำท่านั่งและสูงท่านอนกลับปรากฏว่าเกณฑ์ปกติส่วนช่วงบ่ายก็ลดลงมาจากเดิมที่สูงเหลือระดับของคนปกติก็แสดงว่ายาปั่นได้เป็นตัวที่ไปทำให้หลอดเลือดมันสะอาดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดหรือหลอดเลือดนะครับ